ความเหลื่อมล้ำนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสัญชาติเชื้อชาติสีผิวความเชื่อศาสนาเพศเจเนอเรชันนะครับผมอยากจะบอกเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนนิ้วแต่ละนิ้วที่เชื่อมโดยฝ่ามือเดียวกันเมื่อนิ้วนึงปวดทั้งมือมันจะปวดไปด้วยเราไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านนึงได้โดยมองเป็นปัญหาที่เอกเทศนะครับเราต้องมองเป็นปัญหาที่มีรูทเดียวกันวิธีการที่จะสร้างความเท่าเทียมมันต้องผ่านกระบวนการ empower ภาษาเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดวิธีคิดวิธีพูดของคนในสังคมด้วยในภาษาไทยมันจะมีศัพท์คำหนึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าเกรงใจเนี่ยเป็นคำที่ภาษาไทยมีภาษาอังกฤษไม่มีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคำที่ภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาไทยไม่มีคำนั้นคือคำว่า empower นะครับรักศัพท์ power คือพลังคำว่า em คือ in คำว่า empower จึงเป็นการเอาพลังเนี่ยใส่เข้าไปในตัวคนนั่นคือกลไกในการสร้างความเท่าเทียมสิ่งที่มันขาดอยู่ทำยังไงเราถึงจะ empower ผู้คนทำยังไงเราถึงจะสามารถเอาพลังเนี่ยกลับไปใส่ในใจของผู้คนได้นี่ก็อยากให้ทางคุณโน้ตค่ะจริงๆคือเราไม่ได้คุยเจาะแค่เรื่องสตาร์ทอัพอย่างเดียวค่ะแต่ว่าอยากจะคุยในเชิงของที่มาที่ไปค่ะที่มาก่อตั้ง ECG ด้วยได้ยินว่าก่อตั้งธุรกิจนี้มาเมื่อประมาณตั้งแต่ตอนที่อายุยังเพิ่ง29อยู่เลยใช่ไหมคะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นโบราณเรียกว่าเป็นเจ้าหนูจำใหม่ค่ะคือเป็นคนชอบตั้งคำถามนะครับจนโตขึ้นมาก็อยู่ในความเชื่อแบบนี้นะครับว่าคนเราเกิดมาทั้งทีเนาะหรือว่าบริษัทเกิดมาบริษัทหนึ่งนะครับสมควรที่จะแก้ปัญหาให้ได้สักหนึ่งปัญหาเนี่ยถ้าคนคนนั้นเกิดมาบริษัทนั้นถูกตั้งขึ้นมาแล้วโซฟอะไรไม่ได้เลยน่าเสียดายมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนที่ live and die by the question อันนี้เป็นเนื้อแท้เลยของตัวเองนะครับตอนที่เรียนปริญญาเอกอยู่ที่อเมริกาที่เคนล็อกนะครับเราเรียนสายควอนต์สายตัวเลขค่ะคำถามที่เราเจอเนี่ยเป็นคำถามแสนล้านนะครับว่าทำยังไงให้บริษัทหนึ่งชนะอีกบริษัทหนึ่งเป็นคำถามล้านล้านนะครับแต่วินาทีที่อยู่ที่อิลลินอยส์หนาวๆนะมันเกิดฉุกคิดคำถามขึ้นมาว่าเราตอบได้แล้วยังไงนะครับความเป็นเจ้าหนูทำไมเนี่ยมันทำให้เราตั้งคำถามแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวมีความเชื่อว่าเวลาของคนมันมีจำกัดนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตที่จำกัดเนี่ยตอบทุกคำถามที่คนอื่นโยนให้เราได้นะเพราะฉะนั้นความอาร์ตของการใช้ชีวิตอ่ะมันอยู่ที่ความสามารถในการเลือกคำถามพอคิดได้แบบนี้ปุ๊บไม่อยากตอบคำถามแสนล้านแล้วนะอยากจะตอบคำถามว่าทำยังไงสังคมไทยถึงจะดีขึ้นค่ะนะครับเราเริ่มศึกษาเลยว่าทำยังไงสังคมไทยมันจะดีขึ้นแล้วสังคมไทยทุกวันนี้มันแย่ตรงไหนนะครับสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่มีโรคทางสังคมอย่างหนึ่งคือเราเป็นสังคมแห่งความเหลื่อมล้ำบางทีเหลื่อมล้ำจนชินกับมันเพราะว่าเราเติบโตแล้วชินกับสังคมที่มันแบ่งชั้นชัดเจนนะในประเทศไทยเนี่ยบริกรก็ดีนะครับคนทำความสะอาดโรงแรมก็ดีเนี่ยกับแขกเนี่ยมันจะอยู่กันคนละระนาบนะครับทุกคนมีที่วิ่งเล่นของตัวเองนะครับเรายอมรับในความแตกต่างตรงนั้นนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถทำอะไรบางอย่างกับความเหลื่อมล้ำเราทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นมันคงจะดีนะครับปรากฏว่าขออินโทรนะครับวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกว่าประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยไบเดนตอนนี้รู้แล้วนะครับมี2ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเนี่ย
จะต้องต่อกรให้ได้1คือสงครามนิวเคลียร์2คือปัญหาความเหลื่อมล้ำเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นปัญหาที่เร่งด่วนนะครับและเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติจริงๆแล้วทุกสังคมเลยนะครับสมมติอย่างนี้นะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยพระเจ้าแล้วกันให้เงิน100บาทกับผู้คน100คนนะครับก็จะมีคนละ1บาทนะครับปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเมื่อเวลาผ่านไปคนยังมี100คนเท่าเดิมเงินในระบบยังมี100บาทเท่าเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเราเรียงคนที่รวยที่สุดไปจนถึงคนที่จนที่สุดคนที่รวยที่สุดในโลกจะมีเงินอยู่ที่เขาทั้งหมด45บาทเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งค่ะนะครับแล้ว10คนที่รวยที่สุดเนี่ยเป็นเจ้าของเงินทั้งหมด82บาทนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือ50คนท้ายหรือครึ่งหนึ่งของโลกใบนั้นนะครับจะเหลือเงินให้แชร์ให้ใช้กันเพียงแค่บาทเดียวแล้วก็โอ้เป็นก้อนเค้กที่เล็กมากๆค่ะถ้าเราไม่เรียกสังคมแบบนี้ว่าสังคมเหลื่อมล้ำเราก็จะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วในช่วงที่ผ่านมามันมีปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่า GameStopที่หุ้นในอเมริกามันวิ่งสวนทางกับนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์นะครับบุคคลที่เป็นบิ๊กเนมในวงการการลงทุนเนี่ยผู้บริหารเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอย่างเรดาลิโอเนี่ยเขาตีว่า GameStop เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหาทางด้านความเหลื่อมล้ำค่ะคนที่เขียน principle ใช่ครับแล้วเขาบอกว่าถ้ามันยังดำเนินต่อไปนะครับมันจะทำให้เกิด national division คือความแตกแยกในระดับชาตินะครับและมันอาจจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองด้วยซ้ำ civil war นั้นนักการเมืองสภาคองเกรสเนี่ยต้องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะทางด้านรายได้เนี่ยอย่างเร่งด่วนค่ะนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่แม้แต่ประเทศที่เรียกว่าเป็นเจ้าของศตวรรษที่แล้วนะครับยังต้องเจอนะครับนับภาษาอะไรกับประเทศอื่นๆอย่างประเทศไทยนะครับมาดูในไทยบ้างนะครับในประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็บอกออกมาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าเดี๋ยวพอโควิดมันหมดไปนะครับสิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยมันเรียกว่าความเหลื่อมล้ำนะครับมันมีเทอมเขาเรียกว่า K-shaped recovery นะครับให้นึกถึงตัว K เนาะค่ะคนรวยจะรีคัฟเวอร์ผ่านนี้ครับส่วนคนจนจะรีคัฟเวอร์ผ่านนี้นะครับกลายเป็นครึ่งนั้นลงเลยใช่ทุกช็อปที่เข้ามามันจะทำให้คลาสโซเชียลคลาสมันเกิดการกว้างขึ้นเรื่อยๆความแตกต่างมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับในทุกปรากฏการณ์เนี่ยถึงทำให้คนที่10อันดับของ100คนนะเป็นเจ้าของแอสเซท82บาทอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับความเหลื่อมล้ำแบบไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสัญชาติเชื้อชาติสีผิวความเชื่อศาสนาเพศเจเนอเรชันนะครับผมอยากจะบอกเล่าให้ฟังว่ามันเหมือนนิ้วแต่ละนิ้วนะครับมันเหมือนนิ้วแต่ละนิ้วที่เชื่อมโดยฝ่ามือเดียวกันนะครับหมายความว่าเมื่อนิ้วหนึ่งปวดทั้งมือมันจะปวดไปด้วยมันเชื่อมโยงกันหมดมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านหนึ่งได้โดยมองเป็นปัญหาที่เอกเทศนะครับเราต้องมองเป็นปัญหาที่มีรูทเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างกันว่าในระดับโลกเนี่ยพอเขาทำเรื่องของสร้างความเหลื่อมล้ำขึ้นมาด้านหนึ่งได้ดีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือด้านอื่นๆเขาดีหมดเลยนะครับแต่ว่าประเทศเราพอด้านหนึ่งไม่ดีด้านอื่นๆก็พานที่จะไม่ดีไปหมดเลยค่ะนะครับตัว ECG เนี่ยคำถามของเราคือทำยังไงให้สังคมของเราที่จะส่งไปให้เจเนเรชันถัดไปมันดีขึ้นนะสิ่งที่เราอยากจะทำคือเราอยากจะแก้ไขความเหลื่อมล้ำนะครับถึงขั้นระบุไปในชื่อบริษัท
นะครับว่าไม่ให้ลืมนะครับไม่ให้ลืมความตั้งใจก็คือบริษัทเราชื่อว่า Equality Community Governance Research Question นะครับตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อ Research Question อะไรนะครับเราต้องการที่จะสู้กับปัญหานั้นนะครับโดยเราเข้าใจว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยากนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าปัญหาที่ยากขนาดไหนนะครับเราสามารถแก้ได้ถ้าเรามี2แฟกเตอร์นะครับแฟกเตอร์ที่1คือเราโฟกัสกับมันนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสูญเสียโฟกัสแก้ปัญหาที่1ไม่พอเราต้องการแก้ปัญหาที่2 3 4ไปด้วยทุกอย่างมันจะอีลุงตุงนังไปหมดเราจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะเราต้องโฟกัสตลอดเวลาอันที่2เนี่ยคือเราต้องมีระยะเวลาสู้กับมันนะครับเปรียบเทียบว่าเราขับรถไปด้วยความเร็วสูงถ้ามีสุนัขวิ่งตัดเนี่ยหลายครั้งผู้ใหญ่เขาสอนว่าให้ชนเลยเพราะว่าถ้าเราหลบเนี่ยคนบนรถจะตายเองนะแต่ถ้าเราขับไปแล้วเราเห็นลูกหมาวิ่งตัดหน้ารถ 2-300 เมตรเนี่ยเราเบรกทันนะครับงั้นเราต้องมีเวลาทำงานกับปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่ซึ่งความเหลื่อมล้ำผมว่าสุดยอดมากซึ่งความเหลื่อมล้ำที่ระบุคือเป็นความเหลื่อมล้ำที่เน้นในเรื่องของ poverty โดยเฉพาะเรื่องของความยากจนเนื่องจากความเหลื่อมล้ำทุกอย่างเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดค่ะนะครับสิ่งที่โน้ตทำได้อะเราเลือกที่จะทำงานทางด้าน wealth inequality นะครับเพราะเราเชื่อว่าเมื่อเราสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นแล้วอะในด้านหนึ่งด้านอื่นๆมันจะดีขึ้นเองนะครับโดยบอกว่าตั้งบริษัทตอน29มีลูกค้าครั้งแรกตอน30เราต้องการจะใช้ชีวิตเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเดินอยู่บนเส้นทางเนี้ยนะครับจนแพลนให้ตัวเองทำงานจน70แพลนให้ตัวเองทำงานจน80เพื่อจะดูว่าชั่วชีวิตคน1คนมันพอหรือยังกับการแก้ไขปัญหานั้นค่ะทีนี้ทางคุณโน้ตเนี่ยผ่านมองในเชิงของกระบวนการค่ะว่าเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงเรา empower เราสนับสนุนหรือช่วยอะไรบ้างในรายละเอียดค่ะครับวิธีการที่จะสร้างความเท่าเทียม มันต้องผ่านกระบวนการ empower นะครับความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับในภาษาไทยมันจะมีศัพท์คำหนึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษไม่มีนะครับภาษาเนี่ยมันเป็นตัวกำหนดวิธีคิดวิธีพูดของคนในสังคมด้วยนะครับคำว่าเกรงใจเนี่ยเป็นคำที่ภาษาไทยมีภาษาอังกฤษไม่มีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันมีคำที่ภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาไทยไม่มีอย่างมากมันคือใกล้เคียงนะครับคำนั้นคือคำว่า empower นะครับรากศัพท์ power คือพลังคำว่า em คือ in คำว่า empower จึงเป็นการเอาพลังเนี่ยใส่เข้าไปในตัวคนนะครับแต่นั่นคือกลไกในการสร้างความเท่าเทียมนะครับการสร้างความเท่าเทียมเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ผ่านกระบวนการลดความหลากหลายค่ะนะครับตรงกันข้ามความหลากหลายเนี่ยเป็นพื้นฐานของความเท่าเทียมนะครับสิ่งที่มันขาดอยู่ secret sauce ที่มันขาดไปคือทำยังไงเราถึงจะ empower ผู้คนนะครับทำยังไงเราถึงจะสามารถเอาพลังเนี่ยกลับไปใส่ในใจของผู้คนได้นะครับซึ่งมี2วิธีนะครับวิธีที่1เนี่ยผ่านทางการลงทุนค่ะนะครับถ้าการลงทุนที่ดีนะครับสามารถทำให้เกิดรายได้นะครับเรียกว่ารายได้นั้นเกิดจากการที่ใช้ทุนร่อนนะครับกระบวนการ empower มันจะเกิดนะครับแต่ถ้าเงินใหม่ไม่ได้เกิดจากเงินเก่าเช่นได้รับบริจาคมานะครับหรือว่าซื้อถูกลอตเตอรี่มานะครับกระบวนการ empower มันจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามเรียกว่า be little นะครับสิ่งที่มาพร้อมกับเงินที่ได้มาฟรีนั้นน่ะมันคือ message ที่บอกว่าคุณทำเองไม่ได้หรอกนะครับคุณต้องรอรับโช
ชคคุณต้องรอรับการบริจาคการดูแลจากคนอื่นเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคำถามจริงคือเราจะทำอย่างไรถึงจะ empower คนทั้งประเทศได้นะครับเลยตั้งใจที่จะทำกองเงินขึ้นมาสักอันหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะสร้าง UBI ให้กับคนไทยได้นะครับคำว่า UBI เนี่ยคือ Universal Basic Income หมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณมี UBI ประหนึ่งว่าคุณมีห่านทองคำนะครับขอให้ไม่ค่าห่านทองคำเพื่อกินเนื้อคุณจะมีไข่ทองคำกินตลอดไปนะครับคำว่า I เนี่ย Income นี้คือ Passive Income หมายความว่าทำงานปุ๊บเจ้านายไล่ออกไม่เป็นไรทำงานปุ๊บประสบอุบัติเหตุทำให้แขนขาพิการทำงานไม่ได้หรือทำงานจนเกษียณไม่เป็นไรนะครับเพราะยังจะได้ passive income อยู่ตลอดเวลานอนหลับพักผ่อนก็ยังได้ passive income นะครับคำว่า basic หมายความว่าเราไม่ได้ให้ free money กับคนเพื่อที่จะทำให้เขาสุรุ่ยสุร่ายนะครับเราทำอาหารทองคำให้เขาเนี่ยให้มัน cover basic needs of life mm-hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยอาหารการกินยารักษาโรคการศึกษาลูกนะครับให้มันเซิร์ฟเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตเท่านั้นเอง uh-huh. นะครับแล้วคำว่า universal หมายความว่ามันจะต้องเป็น UBI ที่ทุกคนที่อยากจะเข้าถึงสามารถเข้าถึงได้นะครับไม่ใช่เป็น UBI ที่มีไว้สำหรับคนรวยเท่านั้นนะถ้าใครเคยอยู่ในยุคหนังเรื่อง In Time มั้งรู้สึกว่าที่มีนาฬิกาอยู่ที่ตรงเนี้ยนะครับก็จะเห็นชัดว่าแบบมันเกิดความแบ่งแยกกันขนาดไหนนะครับตัว UBI ที่ Pref เราจะทำเนี่ยเราต้องการให้มันเข้าถึงคนทุกคนนะครับคำถามมันคืออย่างนี้ครับวินาทีที่จุดประกายคือตอนที่ประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจนะครับ2540นะค่ะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งมันจะมีกองทุน IMF เข้ามากอบกู้เศรษฐกิจประเทศเรานะครับวินาทีนั้นก็เกิดตั้งคำถามว่ากองทุนอะไรเนาะทำไมมันเท่ขนาดนี้นะครับใครเนาะช่างคิดประดิษฐ์กองทุนที่มันไม่ใช่ช่วยคนคนเดียวนะช่วยทั้งประเทศเลยคือมันว้าวมากคำถามคืออู้ประเทศไทยเราน่าจะมีกองแบบนี้มั่งนะครับแล้วมีอีกครั้งหนึ่งตอน2549นะครับที่กองทุน Sovereign Fund ของประเทศสิงคโปร์หรือว่า Temasek เนาะเขามาลงทุนในดาวเทียมไทยคมของประเทศไทยนะครับเราก็มีความตั้งคำถามว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยที่มีพื้นที่เยอะคนจำนวนมากเนี่ยถึงไม่มีกองทุนที่ใช้ลงทุนทั่วโลกนะครับแต่ว่าสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่เก่งนะครับแม้ประเทศเล็กคนน้อยเนี่ยเขาสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นกองทุนเนี่ยที่ powerful มากขนาดที่จะฮันดีลทั่วโลกนะครับแล้วขนเอาประโยชน์เนี่ยไปหล่อเลี้ยงประเทศสิงคโปร์นะครับตั้งแต่4049นะครับจนปีที่ตั้งบริษัทคือ2554นะครับเราก็รอมาตลอดนะครับจนท้ายสุดแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องรอก็ได้นะครับขอเพียงแค่มีกลุ่มหนึ่งนะครับ เริ่มต้นนะครับเราก็จะสามารถที่จะมีกองเงินที่ยิ่งใหญ่เนี่ยไปให้ประโยชน์กับผู้ที่ลงทุนได้นะครับโดยเป้าหมายของเราคือเราจะสร้าง UBI ให้กับคนไทย1ล้านคนค่ะนะครับเราจะเอาเงินจำนวนน้อยๆของคนจำนวนมากๆนะครับเพื่อสร้างกองเงินที่ใหญ่และสร้าง UBI สร้างหานทองคำให้กับคน1ล้านคนนะครับเพราะว่าในการลงทุนเนี่ยมันมีกฎอยู่ข้อนึงนะครับซึ่งไม่มีเขียนที่ไหนเลยนะครับไม่มีเขียนที่ไหนเลยแต่เป็นกฎของโลกการลงทุนนะกฎมันเขียนอย่างนี้ครับว่าเมื่อคุณมีเงินมากขึ้นคุณจะเข้าถึงการลงทุนที่ดีขึ้น
มันเป็นกฎที่โหดร้ายที่ไม่มีในหนังสือผลลัพธ์ของกฎข้อนี้ครับเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเพราะคนจนจะยังจนวันยังค่ำในขณะที่คนรวยจะรวยขึ้นไปอีกนะครับผมคุยกับทุกคนทุกคนตอบได้หมดเลยครับคำกลอนนี้คนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นนะเราลองวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหวยเนี่ยโอกาสที่จะถูกรางวัลอาจจะ 0.00000 ไม่รู้กี่ตัวนะครับแล้ว1แต่ในขณะที่หุ้นเนี่ยมันคือขึ้นกับลงคือ 0.5 นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนที่รวยจริงๆไม่เล่นหุ้นอย่างเดียวเล่นหุ้นอีกค่ะนะครับคนที่รวยจริงๆจะลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า private equity นะครับเพราะว่าการทำงานของชาว private equity เนี่ยเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ investment ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่ากิจการสตาร์ทอัพต้องการอะไร private equity จะสรรหามาประเคนให้ทุกอย่างจนในบางครั้งเนี่ยโอกาสในความสำเร็จเนี่ยมันคือ 90% หรือบางครั้งชัวร์เกณฑ์สิ่งที่มันน่าเสียดายก็คือการที่จะลงทุนใน private equity ได้เนี่ยอาจจะต้องมีเงินในระดับ200 ล้านบาทนะครับและเงิน200 ล้านบาทนั้นอาจจะไม่ได้อยู่กับเราเป็นระยะเวลาถึง10 ปีความเสี่ยงในการลงทุนสามารถขาดทุนได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ3เรื่องนี้เป็นอะไรที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดการได้นะครับเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำมันถึงเหมือนปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งพอมันเกิดแล้วมันหยุดยากนะครับวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างแบบนี้นะครับเราต้องทำงานแบบเหมือนดราก้อนบอลนะครับถ้าเป็นคนวัยโน้นเราชอบดราก้อนบอลจำได้เหมือนกันค่ะถ้าเรามี1ลูกเนี่ยเราก็เก็บไว้เล่นๆดูเล่นต่างหน้าได้เหมือนโกคูพระเอกของเรื่องนะครับแต่ถ้าเรามี7ลูกนะครับจะมีเทพมังกรออกมานะครับเราสามารถที่จะขอความปรารถนาอะไรก็ได้นะครับผมบอกเลยว่าสมมติลูกค้าเรามีเงินจำนวนน้อยนะครับทุกคนฝากเงินในระบบธนาคารหมดได้ผลตอบแทน 0.25 นะครับเราบอกว่ารอก่อนนะขอรวมเงินให้ได้สัก100 คนเกิดเป็นกองเงินที่ใหญ่ขึ้นนะครับกองเงินที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับทุกคนได้ในอัตรา 10% 0.25 กับ10นี่คือ40 เท่านะครับนี่คือหลักที่เราใช้ในการทำงานนะครับยกตัวอย่างชอบมีคนพูดกับเราว่าโน้ตรู้หรือเปล่าว่าทำไมคนจนถึงจนทำไมคนรวยถึงรวยเขาบอกว่าคนรวยอ่ะพอรู้จักอดออมคนรวยเพราะเขารู้จักลงทุนคนรวยเพราะเขารู้จักวางแผนทางการเงินส่วนคนที่จนน่ะพอเขาสุรุ่ยสุร่ายลดนิยมอาจจะสูงกว่ารายได้ขาดการวางแผนทางการเงินซึ่งโดยส่วนตัวเราไม่ชอบคำอธิบายแบบนี้เลย นะครับจะขอยกตัวอย่างถ้าเราเป็นคนรากหญ้าและ investment ของเราให้ผลตอบแทนที่ 0.25 นะครับด้วยอัตราเนี้ยเงิน1บาทจะกลายเป็น2บาทเงิน100บาทจะกลายเป็น200บาทเงิน1ล้านจะกลายเป็น2ล้านหรือทวีคูณเนี่ยใช้เวลาถึง400ปีอุ๊ยนานมากเลยค่ะไม่มีทางคำถามชีวิตคนคนนึงนี่แบบคนคนนึงจะเซฟเงินเพื่อ400ปีข้างหน้าหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เหรอเป็นไปไม่ได้เป็นผมก็จะซื้อเบียร์กินเย็นนี้ซื้อเหล้ากินเย็นนี้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกซื้อทีวีซื้ออะไรที่เป็นชาตินี้นะครับแต่ถ้าผลตอบแทนที่สามารถสร้างได้เนี่ยถูกปรับให้เป็นโดยประมาณคือ 10% นะครับเงินจะทวีคูณน่ะใช้เวลาลดเหลือเพียงแค่7 ปี
นะครับซึ่งคนเราเนี่ยมี7ปีได้หลายรอบค่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำคือเราพยายามหยิบยื่นโอกาสในการลงทุนนะครับที่เท่าเทียมกันให้กับทุกคนพอแล้วเราเชื่อว่าพอโอกาสดีๆมันเข้าถึงทุกคนแล้วอะคนจะพิจารณาแล้วเลือกสิ่งที่ดีสุดให้กับตัวเองได้เสมอทีนี้มาที่ตรงที่คุณโน้ตบอกว่ามันมีการ empowering ประเภทที่หนึ่งแต่ empowering ประเภทที่สองที่ลงรายละเอียดไปว่าเอ๊ะแล้วกระบวนการประเภทที่สองในมุมมองของคุณโน้ตคืออะไรคะครับในการที่จะ empowering แบบที่สองเนี่ยผมการ empowering แบบที่สองเนี่ยคือการ empowering โดยใช้เทคโนโลยีและสตาร์ทอัพในประเทศไทยทุกเจ้าเนี่ยล้วนเป็นเพลเยอร์ที่สำคัญมากกับการ empowering ประเทศไทยโดยใช้เทคโนโลยีคอนเซ็ปต์ของการ empowering โดยใช้เทคโนโลยีคืออย่างนี้ครับสังคมไหนก็ตามที่สามารถต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ได้ด้วยเทคโนโลยีเก่าที่ตัวเองมีอยู่สามารถที่จะทำกระบวนการ empowering ได้เทคโนโลยีล่าสุดที่เข้ามาในประเทศเนี่ยล้วนเป็นการเอาเงินไปซื้อมาทั้งนั้นสิ่งที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีล่าสุดที่เอาเงินไปซื้อเนี่ยมันคือเมสเสจที่บอกว่าคนไทยทำไม่ได้หรอกซึ่งเมสเสจนี้เป็นเมสเสจที่ตรงข้ามกับ empower มันเอาพลังออกจากสังคมไทยสังคมไทยเลยห่างจากคำว่า maker society เนี่ยเราเป็นสังคมที่ buyer บ้าซื้อเราดูถูกของที่ทำในไทยดูถูกสตาร์ทอัพที่เกิดในไทยว่าคงไม่ดีมั้งของดีจริงๆเนี่ยมันต้องอิมพอร์ตมาจากข้างนอกสิ่งหนึ่งในมิติของความเท่าเทียมเหมือนกันคือถ้าคนคนหนึ่งครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้คำถามคือแล้วคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนประเทศให้ดีขึ้นไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเราต้องมีความหวังแล้วคนคนนั้นทำไมไม่ใช่เราล่ะ